สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบ,บาดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระบาปลดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายบันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบด,ดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูในโอกาสบรรค้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหมอ่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพระนามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญนำเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูตาน หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจากักรพูตานบนพื้นฐานของความเข้าใจและคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระประมา่าพิไทยมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยพวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระาราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2562ข้อความพระาราชสารมีดังนี้ สำหรับพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์กลุ่ออสโลในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพของฝากพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากพระบาทมีพระพรานาม่สมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ทั้งสอง จะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามระหว่างประเทศของเรากระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพราะประมามารพิไทยมหาวิชุราลงกรบดินทรเทพยพยัวรางกูลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชก,การณียกิจที่จังหวัดสกลนคร วัน,นี้เวลา19นาฬิกา45นาทีในประเทศพระราชาส at, ang, ara, um ุดาสยามบรมราชุก <ació>, ุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้ทอดประเนศในเทศกาลผลการดำเนินงานของศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิงานพัฒนาเกษตรนวัตกรรมที่จัดแสดงการทดลองแปลงเกษตรนวัตกรรมในพื้นที่ศูนย์ศึกษาที่บรณาการเทคโนโลยีควบคุมระบบการทํา งานผ่านแอปพลิเคชันกระต่ายดำภูพานเนื้อมีโปรตีนสูงไขมันต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตและผู้สูงอายุที่มีปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือดและยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูงแต่ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ การพัฒนาโคเนื้อภูพานด้วยเทคนิคการขุนด้วยการพัฒนาสูตรอาหารและวิธีการจัดการให้อาหารเลี้ยงขุนโคภูเพนืนอลดต้นทุนการผลิตและยังได้เนื้อโคที่มีคุณภาพส่งผลให้เกรดคะแนนไขมันแทรกเฉลี่ยถึง3.9จากเกรดเฉลี่ยไขยมันแทรกเต็ม5ตามมาตรฐานเนื้อโคของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อช การวิจัยเขากวางอ่อนเพื่อนําไปเป็นอาหารเสริมมาจุแคปซูลซึ่งพบว่าในเขากวางอ่อนมีสารกระตุ้นให้แสดงความเป็นชายสามารถช่วยให้เซลล์ประสาทที่เสื่อมไปแล้วกลับมาใช้งานได้ทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นโดยการสร้างเม็ดเลือดขาวชะลอความแก่และฟื้นฟูให้ร่างกายคงความเป็นหนุ่มสาวไว้และช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินทําให้ไม่เป็นโรคอ้วน และการวิจัยข้าวพันธุ์ภูพันหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้ทําการปรับปรุงผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ BKN 6721กับข้าวพันธุ์กอขหอ ทำให้ข้าวพันภูพาน,นึ่งมีลักษณะเด่นคือลำต้นแข็งแรงต้นข้าวไม่ล้มง่ายต่อการเก็บเกี่ยวทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูงทําให้มีกเกษตรกรขอรับข้าวพันธุภูพาน,นึ่งไปปลูกถึง70รายมีปริมาณผล,ผลผลิตไม่ต่ำกว่า50ตันต่อปีซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพึ่งตนเองซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการต่อรองทางตลาด ปัจจุบันพันธ์ข้าวภูพันหนึ่งได้รับรองการขึ้นทะเบียนพันธ์ุตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518กลับกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562 โอกาสดีทอดประเนตผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีแต่และอำเภอของจังหวัดสกลนครซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครสำนักง,งานกเษกษตรจังหวัดสกลนครสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสกลนครมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยรีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมีคุณ ภาพและได้มาตรฐานอาทิข้าวแตนถั่วอบสมุนไพรของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนาอำเภอเมืองสกนลนครผลิตภัณฑ์ข้าวหางงอกของกลุ่มวิสาหากิจชมุมชนผู้ผลิตข้าวหางงอกบ้านน้อยจอมสีอำเภอเมืองสกนลนครตะกร้าวไวส์ลายขิด จานรองแก้วและถาดผลไม้ทำจากต้นกกของกลุ่มจักสารตะกร้าหวายลายขิดทำจากต้นกกบ้านหนองยาปล้องอำเภอพังโคนผ้าย้อมครามสร้อยคอและต่างหูของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาขามอำเภอพาันานานิคมผ้าพันคอเสื้อสำเร็จรูปและผ้าถุงสำเร็จรูปของกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพัฒนาอำเภอสว่างแดนดิน วันนี้เวลา8นาฬิกา43นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีอมเภอภูพานจัังหวดสกลนครทรงเปิดอาคารเพนภูรีซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเรียนและห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนัก,กรเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ ปีที่1ถึงปีที่4ส,สูง -2 ชั้นใต้ถุนโลมี12ห้องเรียนโดยชื่ออาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งปัญญาอันบริบูรณ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้เฉดอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายอาคารด้วยโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2537 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน542คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม40คนสำหรับผลสำร็จทางการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมามีคะแนนสูงขึ้นแต่ต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดสอนการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โอกาสนี้ท่อพรรเนธทิศจการทางวิชาการและผลงานของนักเรียนอาทิโรงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสารรค์มาราจารย์งานมัดย้อมสีธรรมชาติโดยการนําส่วนต่างๆของต้นไม้มาใช้ในการทําสีย้อมผ้าอาทิต้นมะม่วงต้นฝางและต้นมะข่าโมงนําไปสู่การสร้างไรายได้ระหว่างเรียนท้ายเป็นการเรียนรู้การน,นําทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และเป็นการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ยั่งยืนอีกด้วยและการทำเชือกถักจีนหรือจงกัวเจียเป็นศิลปะป,ประดิษฐ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจีนซึ่งความพิเศษนั้นเป็นการใช้เส้นได้ชนิดต่างๆอาทิไหมฝ้ายและไนลอนเพียงเส้นเดียวถักเป็นรูปต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนจบซึ่งเป็นการสร้างสมาธิให้แก่ผู้ทำเป็นอย่างมาก ในการนี้ผู้แทนกรมชรลประธานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอรปร,รอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรบาบบังคมทุนรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งโดยได้ทำการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนให้มีความจุเพิ่มขึ้นและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวนหนึ่งแห่งพร้อมท่อส่งน้ำความยาวเก0เมตรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2562 จากนั้นท่อพระเนตรโครงการส่งเสริมอาชีพในพระราชดําริอาทิโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในทินทุรกันดารตามพระราชดําริพื้นที่อำเภอกุสุม,มาลจังหวัดสกลนครปัจจุบันมีสมาชิก496คนแบ่งเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มตัดเย็บและปรารูปและกลุ่มทอกกผสมฝ้ายซึ่งผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าร้านสภาการชาติไทยและตลาดพึ่งตนเอง โดยในปี2561สามารถสร้างรายได้มากกว่า5ล้านบาททำให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้ที่มั่นคงและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดสกลนครเริ่มดำเนินการในปี2556 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน278คนดำเนินการใน5ระยะในพื้นที่5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอพนานนิคมอเภอโคกศรีสุพรรณอวริจุภูมิอเภอเมืองสกลนครและอเภอพังโคนจากการดำเนินงานที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกลนครได้เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความรู้แก่สมาชิกทำให้สมาชิกทุกคนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงลดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนชุมชนเกิดความสามัคคี โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมหอสมุดพึ่งพระบารมียุวบัฑรักกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทำหนังสือเล่มเล็กที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำหนังสือทำมือตกแต่งหนังสือด้วยตนเองตามความชอบโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและที่ตนเองสนใจ ส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวและปะศุสัตว์อาทิการเพราะเห็ดฟางเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาปริมาณผล,ผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการและเหลือใช้สามารถนำไปแปรรูปและถนอมอาหารอาทิการทำน้ำพริกมะขามการทำน้ำมัลเบอรี่ซึ่งเก็บผลสดจากต้นหม่อนที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน สำหรับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนทางกรมป่าไม้ได้เข้าไปสำรวจและจำแนกชนิดพันธุ์ไม้และปลูกเพิ่มโดยพบว่ามีพันธุ์ป่าไม้เต็มรังจำนวนกว่า130ชนิดอาทิมะกอกเกลื่อนมะข่าโมงคอแลนพยุงมะสังรังและพลวงได้จัดทำป้ายชื่อพร้อม qr code ที่ต้นไม้แต่ละต้น นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำให้เป็นแหล่งโปรโตีนแก่นักเรียนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้แก่นักเรียนและชุมชนได้ กอเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปตรวจรักษานักเรียนและประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่20-21คกุมภาพันธ์2562มีผู้ไปรับบริการจำนวน294คนส่วนใหญ่ป่วยด้ยวยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทางเดินหายใจและทางทันตกรรมและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่ไปเฝ้าทูลอ,องพระบาท องคมนตรีเป็นผู้ทานพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็งพระราชก,กุศล100วันพระราชทานศพพระบุญยรทิ์ปุณธิโตณวัดป่าภูริธาตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานี วันนี้เวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ, tact, โ,ปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชนิดพูกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบรเพญนระราชก,กุศล100วันพระราชทานศพพระบุญยฤทธิ์ปันทิตโตณา,าลาอนเนกประสงค์วัดป่าโูริทัดตปัปฏิปทารามอำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีพระบุญยฤทธิ์ปันทิตโตเป็นพระเถระของคณะธรรมยุทธ์ขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเกรงคัดตา พระธรรมวินนยเปี่ยมด้วยพลวิหารต่อศิษยานุสศิษย์และอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีโดยเป็นพระเทระที่พระบร,รมวงศานุวงศ์มีพระชาชุดไทยศรัทธาและมีพระไยัยศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงถวายสักการะตลอดจนทรงอาราธนาไปในโอกาสต,ต่างๆเสมอ พระภิกษุบุญริศปันธิโตได้ปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติตราบถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่14พฤศจ,จิกายน2561ด้วยภาวะปอดติดเชื้อสิริอายุ104ปีพรรษาที่72ท่านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมตั้งประดับเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมร,ธรมศพเป็นเวลา7คืนและทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้รับการมาเพนกุศลศพไว้ในพระราชานุเคราะ์โดยตลอด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนพระราชทานและจัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสรบอัคคีภัย วันนี้ที่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโก,โร,ะกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่แลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมร์จัดพิธีมอบทุนพระราชทา,านเพื่อการสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนพระราชทา,านที่กำพร้าบิดาหรือมารดาหรือผู้ประการะเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2553 จากเหตุการณ์อ,อทุทกภัยดังกล่าวจังหวัดสระบุรีมีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวนสองคนคือนางสาวสุดารัตด,ดีประสิทธิ์อายุ16ปีขณะนี้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเสาห้วยวิมลวิทยานุก,กูลและนางสาวกัญญารัตด,ดีประสิทธิ์อายุ20ปีขณะนี้ศึกษาชั้นปีที่สองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนายแมนรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชาทานปีการศึกษา2561จำนวนสองทุนแก่นักเรียนทุนพระราชาทานดังกล่าวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามอำเภอพา,านจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมจัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นมีว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนโสธรรองผู้ราชาการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนางคำเอ้ยแสนชัยซึ่งบ้านที่ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่265หมู่13ตำบลน,นางแลอำเภอเมืเอมงเชียงรายประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายบางส่วน และครอบครัวนางใจอุโมงบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่5หมู่5ตำบลดอยงามอําเภอพานประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่9ทธันวาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคนทั้งสองครอบครัวต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนั้นในวันนี้ที่วัดสะพานไม้แก่นอำเภอจนะาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระครูอุปธรรมสารคุณหลวงปู่แก้วอายุ112ปีและเชิญเครื่องทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้ร่วมพิธีจำนวนห้ารูปอันเป็นการทำนุบ,บำรุงพระศาสนา ด้วยมีนายไพโรธจริตงามรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลัยลักอัครราชกุม,มารีและพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพ,พรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้และพวงมาลัยระถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัครราชก,กุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพร,พระพลานาไมยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิกรมกิจการพลเรือนทหารบกกองบัญชาการกองทัพบ,บก สถาบันดนตรีกรายานิวนะัฒนาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรราชวิทยายลัยจุลาภรราชวิทยายลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรราชวิทยายลัยจุลาภรและบริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟอรทจํากัด ที่อาคารภูมิศรีมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมบลีพระบวรราชาธินัตามาสพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลนาไมยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ วจกรุงเทพมหานครผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น56กรมกิจการพลเรือนทหารบกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแดนและสิทธิ์เก่าสาธิิจุลาลงกรมหาวิทยายลัยรุ่น10ทั้งนี้สํานักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันไม่เม้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ผู้แทนพระองค์เปิดงานไนเลิศ f l ล w e r and Garden Art f n i r Bangkok 2019วันนี้เวลา16นาฬิก10นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารียรัตโปรดให้นางรติรสจุลชาติเป็นผู้แานพระองค์ไปเปิดงานไนเลิศ f ฟล w e r and g a r n e n Art Fair ร2019ในบ้านพักไหนเลิศเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายเลิศกรุปร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอก,กชนจัดขึ้นเพื่อนณรงให้เกิดจิตสำนึกรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครโดยรายได้าจากการจัดงานในปีนี้มอบให้แก่มูลนินธิโรงพยาบาลเด็ก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแข่งขันการประกวดโครมระยะดอกไม้และการแข่งขันจัดสวนดอกไม้เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะทาง,ทางด้านงานศิลปะและงานฝีมือเป็นการต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้เป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติและกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้มีโอกาสแสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดศิลปะที่รวบรวมร้านค้าผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและสิ่งของตกแต่งบ้านรูปแบบต่างๆและการออกร้านอาหารจากร้านอาหารชื่อดังโดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2562 ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพร,พระราชาอนุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัต,ะตะนโกสินระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า mm hmm. เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจํานวนมากนั้น ตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุข รอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจ ท้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่และประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่ารางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ photo อุ่นไอรัก2 0 1 8 p r a l a n i n t h และทางอีเมล photo อุ่นไอรัก2 0 1 8 p r a l a n i n t h ระหว่างวันที่1ถึง28คุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562 สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยามีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สองแห่งแห่งแรกคือขุนน้ำแม่ปืมเป็นต้นน้ำตามธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืมและป่าแม่พุงอําเภอแม่ใจคุนน้ำแม่ปืมเกิดจากน้ำที่ซึมซับในดินและชั้นหินบริเวณดอยด้วยต่าน้ำบริเวณน,นี้จะผุดออกจากหินตลอดปีแล้วไหลลงมาตามลำห้วยต่างๆ มารวมกันบริเวณที่เรียกว่าหาดสองแควขุนน้ำแม่ปืมปี2525 25, มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปืมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรประชาชนในพื้นที่เชื่อสืบทอดกันมาว่าขุนน้ำแม่ปืมเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ผ่านมาใช้น้ำประกอบพิธีพาริกรรในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เนื่องจากคุณน้ำแม่ปืมอยู่ในป่าและภูเขาสูงชันจึงยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติจนปัจจุบันแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งในจังหวัดพะเยาคือน้ำตกน้ำคะ หรือน้ำคะอยู่ในเขตบ้านปางข้าเหนือหรือบ้านน้ำคะตำบนผาช้างน้อยอำเภอปองเกิดจากภูเขาสองภูคือภูลังกาและภูเทวดาซึ่งเป็นยอดดอยสูงถึง1,720เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำไทยลาวเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยมมีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลมารวมกันเกิดเป็นต้นกำเนิดน้ำคะ มีบ่อน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ชาวอำเภอปรงถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เคยใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันา 80, าวาคม2550และ5ธันวาคม2554 จบข่าวนายพระราชยัยสำนักในชั้นสุริสวัฒพารเรศน,น,นันสวัสดีค่ะ